วัสดีครับหนึ่งในคำถามที่เพื่อนๆส่งอินบ็อกซ์มาถามกันบ่อยๆในแบบที่ทำเอางงๆเหมือนกันครับว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้กันเยอะมากนั่นคืออยากรู้ว่าครั้งล่าสุดที่ชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ไปนั้นเครื่องหยุดชาร์จที่กี่เปอร์เซ็นต์เราถอดสายออกดึงปลั๊กออกหรือยกเครื่องออกจากที่ชาร์จไร้สายตอนแบตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์สามารถเช็คได้หรือเปล่าทำได้ไหมนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนสงสัยกันเยอะถามกันมาบ่อยๆจนน่าแปลกใจเลยครับซึ่งวิธีเช็คสามารถทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไม่ต้องลงแอปอะไรไปดูวิธีกันเลยครับโดยตัวอย่างในคลิปนี้ซึ่งตอนนี้เครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ 82% เมื่อดึงสายชาร์จออกวิธีการเช็คทำได้ง่ายๆครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะแบตเตอรี่แล้วรอสักครู่ให้ข้อมูลแสดงขึ้นมาครับในหน้าจอนี้ตรงหัวข้อการชาร์จครั้งล่าสุดอยู่ที่เพื่อนๆสามารถดูได้เลยครับว่าครั้งล่าสุดที่เราหยุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เช็คเองได้ทันทีเลยครับเช่นในคลิปนี้ก็จะเป็น 82% ตามที่เราดึงสายชาร์จออกเมื่อสักครู่นั่นเองครับเช็คได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่สอบถามวิธีเข้ามาไปเช็คกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ